สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกลุ่มสินค้าที่ทำเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะชื่นชอบเนาะเกี่ยวกับการสะสมพระเครื่องใช่ไหมครับในมือของผมเนี่ยนะครับเป็นพระขุนแผนนะครับวัดทุ่งเศรษฐีนะครับเขตประเวศกทมนี่เองนะครับก็องค์นี้นะครับจริงๆแล้วมีลูกค้าเนี่ยเขาสั่งมาแล้วนะครับเขาสั่งมาแล้วก็เลยขอเอามาทำคลิปก่อนนะครับก็เป็นลูกค้าในโซนประเทศเอเชียด้วยกันคือแถวแถวสิงคโปร์นะครับเนาะก็สินค้าแบบนี้ครับฝรั่งหรือคนต่างประเทศเนี่ยเขาก็ชื่นชอบนะครับเหมือนกับที่เราชื่นชอบนี่แหละเนาะบางคนก็สะสมพระเครื่องเป็นชีวิตจิตใจใช่ไหมครับหรือบางคนก็ชื่นชอบในเรื่องของวัตถุมงคลที่แบบเพื่อความสบายใจและให้ความโชคลาภต่างๆใช่ไหมครับเนาะอันนี้มีลูกค้าสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าสินค้ากลุ่มนี้ถ้าเราเอาไปขายบนอีเบย์นะครับเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับครับผมอันนี้ผมก็รีเสิร์ชมาจากหน้า eBay นะครับเนาะที่มีคนไทยขายนะก็อาจจะไม่เหมือนผมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นพระในกลุ่มขุนแผนนะครับเราจะสังเกตดูนะครับโอ้โหแบบว่าหลักพันนะครับถึงหลักร้อยมีค่าส่งต่างหากอีกนะครับเห็นไหมครับถ้าเรามีสินค้าที่เราชื่นชอบและเราเนี่ยสะสมอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาทำเงินบน eBay ได้เช่นกันนะครับ